หนูอายุ21ปีส่วนแฟนเนี่ยอายุ40แล้วอะค่ะแล้วก็แฟนเนี่ยคือไปตรวจแล้ว 99% แฟนเป็นหมันมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่จะมีลูกได้คือเขาต้องดูแลตัวเองอย่างมากค่ะมีเซ็นกับแฟนครั้งแรกก็คือต้นเดือนมีนาแต่ว่าพอต้นเดือนเมษาเนี่ยประจำเดือนหนูมาแต่หลังจากนั้นถึงทุกวันนี้ประจำเดือนไม่มาเลยค่ะหายไปเลยค่ะได้ตรวจน้ำปัสสาวะไหมคะว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์คะตรวจค่ะหนูตรวจเองหลายครั้งแล้วก็เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยค่ะค่ะแต่ว่าผลออกมาก็คือไม่ได้ตั้งครรภ์ตรวจแล้วไม่ท้องแต่อยากให้ประจำเดือนมาอันนี้ไม่ยากเลยค่ะก็ปรับฮอร์โมนนะคะก็กลับไปหาคุณหมอบอกว่าอยากจะให้มีประจำเดือนเพราะตรวจแล้วไม่ท้องทีนี้ถ้าไม่อยากไปหาคุณหมอนะคะก็สามารถปรับฮอร์โมนด้วยตัวเองได้ก็คือซื้อยาคุมกำเนิดมารับประทานพอหมดแผงแบบ21เม็ดกับ28เม็ดเนี่ยนะคะยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน2ตัวนะคะพอหมดแผงประจำเดือนก็มาเป็นปัญหาที่เราพบเจอกันค่อนข้างที่จะใช่ค่ะคือประจำเดือนขาดโดยที่ไม่ตั้งครรภ์นี่เจอเยอะจะเจอใน2ประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็คือตัวอ้วนมากนะคะน้ำหนักเกินมาตรฐานโดยเฉพาะค่าดัชนีมวลกายสูงนะคะใกล้30อะไรประเภทนี้นะคะอีกอันก็คือผอมนะคะค่าดัชนีมวลกายคือการเปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูงคำนวณได้ด้วยการนำน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2หากได้น้อยกว่า 18.5 แสดงว่าคุณผอมเกินไปถ้าได้ตั้งแต่ 18.5 ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 25 น้ำหนักของคุณนั้นปกติส่วนใครที่ได้ตั้งแต่ 25 ถึง 30 คุณกำลังเข้าสู่ภาวะน้ำหนักเกินค่ะและถ้าหากได้มากกว่าหรือเท่ากับ30 กำลังบอกว่าคุณอ้วนแล้วล่ะค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือเครียดนะคะเครียดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หลับได้นอนนะคะหรือว่าไม่รับประทานอาหารอะไรนะคะหรืออาจจะกังวลใจว่าจะท้องหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้เหมือนกันอย่างบางคนกังวลใจว่าจะสอบประจำเดือนก็ไม่มาได้ฉะนั้นฟังแล้วไม่น่าวิตกค่ะไม่ใช่อาการร้ายแรงไม่ใช่อาการของโรคมะเร็งนะคะแต่เป็นอาการของฮอร์โมนผิดปกติตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับฮอร์โมนถ้าอยากให้ประจำเดือนมานะคะทีนี้ถ้าไม่มีประจำเดือนแล้วปล่อยให้ประจำเดือนมาเองบางทีมันไม่หยุดก็กลายเป็นเรื่องยาวฉะนั้นคำแนะนำตอนนี้ควรจะไปพบแพทย์เพื่อปรับฮอร์โมนหรือว่าซื้อยาคุมกำเนิดมารับประทานไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้